ด้วยทันศนะทางการเมืองของคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตสนนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์โพสต์คลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับใครคือนายกตัวจริงใครคือนายกหุ่นเชิดใครคือซูปเปอร์นายกโดยคุณเทพไทยเนี่ยบอกว่าช่วงนี้ช่วงสงกรานมี3<ค>รปรากฏการณ์ปรากฏการณ์รแรกก็เทียบบรรยากาศของคุณเศรษฐาทาวีสินนายกร,ร,ยรกัฐมนตรีพักผ,ผ่อนที่หัวหินกับบรรยากาศที่เชียงใหม่ของคุณทักษิณแตกต่างกันเหลือเกินนายกเศรษฐาเป็นผู้โดดเดี่ยวที่น่าสงสาร นั่งอยู่คนเดียวริมชายทะเลปรากฏการณ์ที่สองคือกระแสข่าวการปรับคอร,รมอรพูดกันหนาหูนักข่าวไปถามคุณเศรษฐานายกทำหน้าง,งงงยอมรับสภาพว่ามีกระแสในขณะที่ไปถามคุณทักษิณแสดงท่าทีเรื่องการปรับคอร,รมอรอย่างชัดเจนนี่ยังไม่นับรวมรัฐมนตรีที่หลุดจากตําแหน่งก็วิ่งไปหาแคนดิเดตรัฐมนตรีก็เต็มพื้นที่ถึงขั้นคุณทักษิณพูดครบองค์ประชุมแล้วประชุมคอร,รมอรเลยดีไหมและปรากฏการณ์ที่3การประกาศ กลับไทยของคุณยิ่งรักทั้งหมดคุณทักษิณวางเกมไว้หมดแล้วจากสข้อนี้ชัดซะยิ่งกว่าชัดว่าใครคือนายกตัวจริงใครคือนายกหุ่นเชิดฟังเสียงคุณเทพไทยปิดท้ายเบรกนี้ช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อครับในขณะที่คุณทักษิณฉลองสงกรานที่เชียงใหม่มีรัฐมนตรีไปยกคณะซึ่งเห็นบรรยากาศก็แตกต่างกันเลยว่า คุณเศรษฐาเหมือนกับผู้โดดเดี่ยวที่น่าสงสารนะครับให้สัมภาษณ์ก็นั่งอยู่ชายทะเลคนเดียวในขณะที่คุณตักษินห้อมล้อมไปด้วยนักการเมืองในพักเพื่อไทยเต็มไปหมดครับข่าวเรื่องการปรับคอรอมอนะักข่าวถามคุณเศรษฐามาก่อนสงกรานคุณเศรษฐาก็ตอบว่ายังยังไม่มียังอีกนานแต่ว่าก่อนสงกรานก็มีกระแสรเรื่องการปรับครอมอเนี่ยแรงขึ้นเรื่อยๆคุณเศรษฐาก็ ตอบว่าเหรอหลังจากนั้นก็ทําหน้าตางงๆแต่ว่าในขณะที่คุณทักษิณแสดงท่าทีเรื่องปรับคอรมอเนี่ยเห็นได้ชัดถูอำนาจมันอยู่ที่เชียงใหม่จริงๆรัฐมนตรีที่จะหลุดจากตาแหน่งเขาวิ่งไปหาแคนดิเดตรัฐมนตรีเต็มไปหมดแล้วก็รัฐมนตรีเต็มไปหมดจนคุณทักษิณได้กล่าวติดตลกว่าครบองค์ประชุมแล้วประชุมคอรมอดีไหมคุณทักษิณบอกชัดนะครับว่าสงกรานต์ปีหน้าคุณยิ่งลักษณ์จะมาสงกรานด้วยคุณทักษิณได้วางแผนให้คุณยิ่งลักษณ์ กลับประเทศไทยอย่างแน่นอนแล้วแต่เมื่อนักข่าวไปถามคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาก็ตอบตอบแบบหลักการนะครับยึดหลักการตอบแบบพื้นๆเหตุผลพื้นๆเห็นได้ชัดว่าเกมที่คุณยิ่งรักจะกลับประเทศไทยหรือไม่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่คุณเศรษฐาครับอยู่ที่คุณทักษิณเป็นคนวางเกมทั้งหมดรัฐบาลชุดนี้เป็นเพียงแค่ฝ่ายอำนวยความสะดวกให้กับกับการกลับมาของคุณยิ่งรักทั้งหมดในอยู่ที่การวางแผนของคุณทักษิณและสั่งการของคุณทักษิณเพื่อให้ รัฐบาลชุดนี้เนี่ยปฏิบัติตามเท่านั้นครับผมคิดว่ามันชัดยิ่งกว่าชัดนะใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงใครคือนายกใครคือซุปเปอร์นายกครับและก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปเราก็จะเห็นปรากฏการชัดขึ้น